สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ดูวิดีโอแนะนำตัวเว็บไซต์อินวีไทยและดูวิดีโอวิธีการขั้นตอนการสมัครเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะสมัครและฝากข้อมูลไว้กับทางเว็บไซต์อินวีไทยให้เตรียมดังนี้นะคะ 1. รูปถ่ายพร้อมป้ายคำว่าอินวีไทยท่านจะพิมพ์ออกมาหรือว่าจะเขียนก็ได้ แล้วก็ถ่ายเซลฟี่หรือให้เพื่อนถ่ายให้ก็ได้นะคะเหมือนรูปที่นัดถ่ายให้ดู2รูปนี้ค่ะและนอกจากรูปถ่ายพร้อมป้ายคำว่าอินวีทยแล้วก็ให้เตรียมภาพ QR code ลายของท่านนะคะยังมีหลายท่านที่ไม่ทราบว่าจะเอาลาย QR code ออกมาได้ยังไงนัทจะอธิบายขั้นตอนให้ฟังค่ะอันดับแรกไปที่ลายค่ะกดเข้าไปที่ลาย จะเจอหน้าจอโดยส่วนใหญ่จะเจอหน้าจอของการแชทนะคะที่ปุ่มล่างสุดขวามือกดคำว่ามอค่ะจากนั้นบนสุดขวามือจะมีภาพ QR code ค่ะกดเข้าไปค่ะปกติแล้วหน้าจอนี้ก็คือให้เราไปสแกน QR code คเพื่อนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราต้องการลาย QR c o ารของเราให้เรากดไปที่ my QR code ค่ะก็จะเห็นภาพ QR code ของเราแล้วก็ให้กดปุ่ม ขวามือข้างล่างนะคะดาวน์โหลด i n e ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเขาจะบอกว่า QR code save ภาพลายนี้ก็จะไปอยู่ที่มือถือของท่านค่ะไปเซิร์ชดูนะคะไปที่แกลเลอรี่ค่ะอัลบั้มเนี่ยค่ะจะเจอภาพลาย QR code แล้วค่ะจากนั้นเราจะใช้ภาพลาย QR code และรูปถ่ายพร้อมคำว่า invite ใช้ในการสมัครค่ะ